สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกสาวร้องแม่สิ้นไม่ได้สักบาทหลังส่งเงินชาปนกิจ16ปีไปเบิกกองทุนกลับได้รับคำตอบสุดช็อกวันที่24ตุลาคม2563ได้รับการร้องเรียนจากนางสาวชนทิดาชมพูกุลอายุ44ปีชาวบ้านตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์อสม.อำเภอเมืองบุรีรัมย์หลังมารดาเสียชีวิตไปเบิกเงินแต่ปรากฏว่าถูกแจ้งว่าไม่มีชื่ออยู่ในระบบทำให้ได้รับความเดือดร้อนมากเนื่องจากไปกู้เงินมาจัดงานศพมารดานางสาวชนทิดาเปิดเผยว่าแม่ชื่อนางทองเพียรชมพูกุลอายุ75ปีเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยแม่เป็นอสม.ตั้งแต่ปี2536เมื่อปี2547ได้เข้าร่วมกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ของจังหวัดเงินสมทบแม่จะส่งให้กับประธานหมู่บ้านแล้วประธานหมู่บ้านเอาไปส่งต่อให้ประธานตำบลเพื่อนำส่งกองทุนทุกปีจนเมื่อประมาณ8ปีที่ผ่านมาแม่ลาออกจากอสม.เพราะชราภาพตนจึงมาอยู่กับแม่รับเป็นคนส่งเงินสมทบทุกปีล่าสุดเมื่อปี2562จ่ายเงินไป610บาทหลังจากเสร็จงานชาปนกิจศพแม่ได้เอาหลักฐานเป็นสมุดกองทุนไปขอเบิกเงินค่าโปรงศพกับกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ของอสม.ซึ่งจะได้เงินจำนวน 67,100 บาทปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่มีชื่ออยู่ในระบบทำให้แปลกใจมากเพราะส่งเงินสมทบตามกติกาทุกปีตอนนี้ไม่รู้จะไปพึ่งใครเงินจัดงานศพให้แม่ก็กู้มาหวังจะได้เงินจากกองทุนมาใช้หนี้ไม่คิดว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปแบบนี้จึงอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือและอยากรู้ข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ต้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหาข้อสรุปที่แท้จริงให้ได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ